โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่ตลาดอาเซียนกิจกรรมการเปิดตลาดเชิงรุกภายในประเทศและโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไฟธรรมสร้างสุขกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิลปินเมืองพะเยากับกลุ่มประชาคมอาเซียนภายใต้ชื่องานมหัศจรรย์วิถีชุมชนโอท็อปพะเยาระหว่างวันที่24ถึงวันที่28มีนาคม2559ณลานโปรโมชั่นห้างรามไลฟ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตการภาครัฐบาลร่วมมือกระทำกลายเป็นคุ้มทองรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจังหวัดพะเยาอนุมัติโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดพะเยาประจำปี2559โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่ตลาดอาเซียนกิจกรรมการเปิดตลาดเชิงรุกภายในประเทศและโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมฝ่ายธรรมสร้างสุขกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิลปินเมืองพะเยากับกลุ่มประชาคมอาเซียนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาดำเนินการบูรณาการงานทั้งสองเข้าด้วยกันภายใต้ชื่องานว่ามหัศจรรย์วิถีชุมชนโอท็อปพะเยาระหว่างวันที่24ถึงวันที่28มีนาคม2559ณลานโปรโมชั่นห้างรามไลฟ์อเวนิวภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากจังหวัดพะเยาจำนวนทั้งสิ้น40บูธวัตถุประสงค์ประการแรกเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้พัฒนาศักยภาพและมีเวทีในการแสดงผลงานของตนเองรวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดพะเยาประการที่2เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองในการยกระดับคุณภาพชีวิตประการที่3เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพะเยาประการที่4เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปด้านการบริหารจัดการตลาดตลอดทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประการสุดท้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดพะเยาให้ทราบโดยทั่วกันกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาบนเวทีการวาดภาพวิถีชีวิตคนพะเยาการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนพะเยาการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปด้านการบริหารจัดการตลาดด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปรวมทั้งเปิดเวทีเจรจาการค้าสรุปยอดจำหน่ายสินค้าโอท็อปตลอดระยะเวลาของการจัดงานจำนวนทั้งสิ้น 837,910 บาทยอดขายจำนวน 372,040 บาทและยอดสั่งซื้อจำนวนทั้งสิ้น 465,870 บาทในความคิดเห็นของเจ้านะเจ้าเนาะอยากจะมีโครงการแบบนี้ต่อไปจริงๆแล้วเจ้าว่าถ้ามาปีนี้เขามาเปิดตลาดยังตลาดเขาจะรู้ว่าเปิดต้องการสินค้าประเภทไหนเจ้าคิดในความคิดของเจ้าเองว่าปีหน้าใครมาซ้ำดีเดิมบ่ฮู้ว่าโครงการนี้มันยังจะมีต่อไปก่ออีหม่ฮู้นะเจ้าเนาะความคาดหวังของผู้ประกอบการนะเจ้าเนาะเจ้าก็ประทับใจเจ้าประทับใจที่เขาได้มาไก่ๆเนาะเขามาต่างจังหวัดนี่นะเจ้ามาภูเก็ตก็ไปเอาสินค้ามาสักเสียนะเจ้าก็เอามาทั้งนี้ก็ประสบผลสำเร็จดีนะเจ้าก็มีความภาคภูมิใจและภูมิใจที่ได้ฟ้าเกิดเกิดไปขายกับพวกรถจนหมดการจัดงานมหัศจรรย์วิถีชุมชนโอท็อปพะเยาในครั้งนี้เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างต่อเนื่อง